สวัสดีน้องทุกคนนะครับวันนี้วันนี้หลังจากที่เรียนเกี่ยวกับการศึกษามานะครับทําให้สงสัยอย่างหนึ่งคือตอนนั้นพี่ไปอตอนสมัยเรียนแล้วกันนะครับอ่านถึงความจุไฟฟ้านะครับพี่ก็จะไปเจอตรงนี้ครับพี่คิดว่าวน้องทุกคนเนะี่ยจะต้องรู้ว่าไอ้ความจุไฟฟ้าคืออะไรเนาะก็จะยกสูตรตันนี้มาให้ดู c เท่ากับ q สว่วน v นะครับ x c เนี่ยคือค่าความจุไฟฟ้าเดี๋ยวขอเขียนกํากับไว้หน่อยนะค,ความจุไฟฟ้า ทุกคนน่าจะรู้นะครับว่ามันมีหน่วยเป็นฟาลัดนะเป็น F เนาะ Q นี่ก็คือประจุนะครับประจุไฟฟ้าหน่วยก็เป็นคูลอมบ์นะครับส่วน V นี่คือความต่างศักย์นะครับความต่างศักย์ไฟฟ้าหน่วยเป็นอะไรครับโวลต์เนาะอันนี้ทุกคนรู้นะครับแต่สิ่ง,งหนึงที่พี่อยากจะนำเสนอคือ คือตอนมปลายพี่ก็จังจําได้ว่าอ่านหนังสือเล่มหนึ่งนะครับแล้วก็ไปเรียนกับสถาบันกวดวิชาอันหนึ่งนะครับเขาบอกว่าในกรณีของความจุไฟฟ้าทั่วไปสูตรทั่วไปเดิสูตรทั่วไปเนี่ยจะมีสูตรว่า c เท่ากับ q ส่วน v อันนี้ให้น้องจาเลยเลยครับจําไปเอาไว้ใช้สอบเลยนะพี่ก็จาสูตรนี้สูตรน,นี้พี่จําได้โอเคไม่มีปัญหาแต่พอเขาอธิบายว่าถ้าเป็นความจุไฟฟ้าของทรงกลมตัวนํา c จะมีค่าโอ้ยเขียนผิด c จะมีค่าเท่ากับ รส่วนเคให้น้องจำไปสอบเลยนะครับตอนนั้นพี่ไม่มีความสงสัยครับพี่ก็จำไปสอบนะฮะคือจำเสร็จปุ๊บพี่ก็ไม่รู้ด้วยเอาไปใช้ยังไงเพาะไม่บอกอเลยเลยนะคคือตอนนี้ก็สงสัยว่าสรุปแล้วมันมายังไงนะครับก็จะเขียนที่มาให้ดูเพราะพี่ก็เกียนหนังสือประเภทที่ว่าแบบอยู่ๆก็เอามาแล้วบอกให้จำอ่ะแล้วแล้วชาตินี้เด็กไทยจะจะมีความคิดหรือเปล่าว่ามันมายังไง รเรียนกันแบบจำจำเนี่ยทุเลศนะครับจำ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 เนี่ยไม่เอาทุเลศการศึกษาไทยมันล่มจมพอดีมาถึงอธิบายฟิสิกส์ด้วยการจํานะครับน้องทุกคนนะครับจําสูตรไปเลยนะครับถ้าเกิดจะเจอทรงกลมตัวนำเนี่ยเอาสูตรนี้ไปใช้เลยหาความจุได้นะครับแล้วบังเอิญ R, R คือไร K คืออะไรก็ไ,รไม่บอกถูกไหมนะครับวันนี้ก็เลยจะมานําเสนออาทีนี้มาดูจากสูตรหลักนะครับความจุไฟฟ้าเนี่ยสูตรหลักคือสูตรนี้ครับอันเนี้ย จำไปเลยอันเนี้ยใช้ได้ทุกกรณีนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามจะเป็นแผน่นจะเป็นทรงกระบอกจะเป็นอะไรพวกเนี้ยแต่ถ้าเกิดว่ากรณีที่เขาคิดถึงทรงกลมนะครับทรงกลมตัวนาำก็มองลักษณะไเหมือนลูกอะไรสักอย่างหนึ่งกลมกลมลูกบอลรูปอะไรก็ได้ที่มันเป็นทรงกลมที่มันสามารถใส่ประจุไฟฟ้าเข้าไปได้ให้มันตันได้นะฮะทีนี้ประจุไฟฟ้านะครับค่าเนี้ยเขาต้องให้มาเรารู้แล้วค่าศักย์ไฟฟ้า นะครับจากตรงนี้เลย v เท่ากับ kq ส่วน r อันนี้น้องทุกคนน่าจะน่าจะพอเข้าใจนะครับเป็นศักย์ไฟฟ้าของทรงกลมตัวนำนะครับที่ผิวกับที่ภายในเนี่ยศักจะมีค่าเท่ากันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราคิดทรงกลมตัวนำเนี่ยคิดที่ผิวก็พอโอเคอ่าเราก็จะเอาสูตรเนี้ยใส่เข้ามาในนี้ kq ส่วน r นะครับไอ้ประจุนเนี้ยก็คือประจุข,ของทรงกลมตัวนเนี้ยที่มันเก็บศักย์ไฟฟ้าก็ขึ้นอยู่กับ ระยะทางใช่ไหมครับแล้วก็ประจุของทรงกลมตัวนี้สังเกตเห็นว่ามันตัดกันถูกไหมไอันเนี้ยตัดกันตัดกัน,ต,กนตัดกันนะครับจริงๆส่วนนี้ที่มามันโคตรง่ายเลยแต่ทําไมไม่เข้าใจว่าหนังสือถึงไม่สอนถึงไม่เขียนแล้วก็ไม่เขียนด้วยว่ามันมาจากไหนอะไรก็ไม่เข้าใจนะครับสุดท้ายแล้วถ้าเกิดว่าสามารถสอนให้เด็กไทยนะครับรู้ที่มาอย่างนี้ได้ไอตัว R คืออะไรตัว K คืออะไรเนี่ยไม่ต้องสอนเลยนะครับเพราะเขาจะรู้เองว่า K คือคืออะไรครับ ค่าของที่ของคูลอมบ์ถูกปวกเก้าคูณสิบยกกำลังเก้าถูกไหมครับ r นี่คือระยะห่างของของจุดศูนย์กลางถึงผิวก็คือรัศมีนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเวลาที่น้องจะเรียนจริงๆเนี่ยน้องพยายามดูดูแล้วก็สงสัยไว้ก่อนเลยว่าสูตรนี้มายัางไงสูตรนี้มายังไงเอยแล้ว,แล,วแล้วทาไมต้องเป็นอย่างเงี้ยเออทำไมต้องให้จําด้วยเพราะอะไรนะครับจริง,รงๆมันไม่ต้องจําก็ได้สูตรมันมาจากการทดลองนะครับทดลองแล้วก็เขียนมาเป็นความสัมพันธ์ โดยใช้คณิตศาสตร์นะครับและความสัมพันธ์นั้นนะ่ะมันก็มีความสัมพันธ์หลายอย่างคณิตศาสตร์มันสามารถแปลงได้ถูกไหมแปลงสูตรนะครับในเรื่องกฎของแกส๊สนะครับสูตรเยอะแยะไปหมดเลยแต่เราจำเป็นต้องจํำไหมคือมันไม่ต้องจำครับมันมันสามารถไล่ได้เนาะก็อยากจะฝากน้องๆรุ่นใหม่ไว้ว่าเวลาเรียนนะครับเรียนโดยใช้ความเข้าใจอย่าพยายามบอกว่าเฮ้ยจานบอกว่าให้จาอันนี้จํานี้จํานี้คือส่วนกลับไปเลยจา้าแล้วสูตรนี้มายัางไงนะครับจะทําให้น้องเป็นคนที่มีความคิด นะอย่าพยายามตามโลกตามอะไรโดยการจำนะครับอาจารย์บอกให้จําก็จำเพื่อนบอกให้จาก็จำนะครับพยายามหาว่าสูตรนี้มานยังไงดีกว่านะครับจริงๆอันนี้พี่ก็เพิ่งเพิ่งจะเข้าใจตอนปัจจุบันนะครับเพราะเรียนผ่านมาเนี่ยคือเขาให้จําก็จําตอนนั้นพี่ยังโง่อย,อยู่นะคือต่อมาจะเอาไปเตรียมสอนจริงๆเนี่ยเพิ่งเข้าใจว่าเอออันนี้มาอย่างไงถ้าเกิดว่าเด็กถามเราเราจะตอบอยังไงดีว่าไอ้สูตรนี้มาอย่างไงนะครับพี่ก็เลยลองไปไล่ดูโอเคนะครับก็หวังว่าจะทําให้น้องบางคนเนี่ย หลุดออกจากกราลานะครับพยายามเรียนแบบเราเข้าใจเนาะอย่าเขาให้อะไรมาจำจำจำก็จำนะครับมันไม่สามารถทําให้เราเนี่ยเป็นบัณฑิตที่ดีได้นะครับจําอย่างเดียวเราก็ไปประยุกต์ใช้อะไรไม่ได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเจอโจทย์แบบพลิกแพงเงี้ยก็ตายพอดีนะครับก็าฝากไว้เนาะโอเคสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้แลละครับสวัสดีครับ